ท่าเรือขนส่งผู้โดยสารเป็นทางสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีราชบุรีค่ะส่วนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วส่วนรับส่งรถโดยสารที่สถานีน้ำมันชุมนนทบุรีจะมาเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนำการรถไฟของขบวนผู้โดยสารเป็นทางที่ใช้รถไฟในการผ่านและการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเราหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะมีการเดินทางที่ดีขอบคุณค่ะ